คุณผู้ชมครับหลงถอดชุดสีชุดน็อตชุดสีอะไรออกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแต่ที่แท้แค่ถอดชุดนี้ชุดนี้ชุดเดียวที่มันอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วครับงานนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอีกแล้วครับท่านผู้ชมได้ประแจขันปรับโชคของ CTเจ้า CT 125มาใช้กันได้พอดีครับสวัสดีครับเพื่อนชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กแอลก็อายุ60มาได้แอลฟั่งตายอีกแล้วนะครับก็เมื่อ EP ก่อนหน้านู้นเนาะลุงแหวงได้ถอดโคมไฟหน้าแล้วก็เพื่อที่จะมาเปลี่ยนหลอดไฟบอกเกียร์หลอดไฟบอกเกียร์มันขาดไป2หลอดเนาะหายไป2หลอดก็ไหนๆก็รื้อแล้วรื้อชุดสีช่วงหน้าออกแล้วก็ลุงแหวนก็จะยกชุดนี้ออกเราจะขันตรงคอครับก็ได้รื้อออกเยอะอยู่เหมือนกันรื้อชุดสีออกทั้งหมดอะหรือชุดสีนี่หรือออกหมดเลยก็ที่จะขันน็อตคออย่างเดียวคอมันส่วนเนี้ยตรงนี้นะครับเห็นไหมน็อตคอตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันคอมันจะหลวมครับเวลาเราขี่รถตกหลุมหรือว่าขี่ขึ้นเนินลูกแล้วหน้าครับที่คอมันจะดังก๊อกก๊อกก๊อกถ้าเราฝืนใช้ไปนานๆลูกปืนคอถ้วยคออาจจะเสียหายแตกได้ครับไหนๆก็ถอดหรือออกมาแล้วก็ต่อ EP นี้ก็เลยต่อจาก EP ก่อนหรือเลยครับหรือแล้วคันให้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับหลงถอดชุดสีชุดน็อตชุดสีอะไรออกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแต่ที่แท้แค่ถอดชุดนี้ชุดเดียวที่มันอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วครับด้วยความที่ไม่ชำนาญงานเนาะก็มีหลงเอ้ยมีมั่วๆไปมั่งครับคราวนี้ถอดเสร็จแล้วหนูจะถอดเอาคอเอาชุดข้างบนนี้ออกก่อนแล้วเพื่อที่จะขันคอขันน็อตคอตรงนี้นะครับให้มันแน่นโอเคยกออกมาได้คราวเนี้ยเราจะต้องเอาประแจแหวนหรือถ้าบล็อกนี่เข้าไม่ได้แน่นอนประแจแหวนมาคลายตัวนี้ออกก่อนครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ขันตัวเนี้ยขันตัวล่างเนี้ยตอกตัวเนี้ยให้มันลงไปให้มันได้พอดีลูกแหวงเจอลูกฟุกพอดีมีประแจแหวนเบอร์ใหญ่เบอร์32พอดีครับคนถ้ามีประแจแหวนนี้ก็จะขันง่ายหน่อยเอาไม่ใช่ซะแล้วก็ยังชั่วครับมันดันออกมาทั้งสองตัว
เราต้องการให้มันคายออกมาตัวเดียวครับงานนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอีกแล้วครับท่านผู้ชมได้ประแจขันปรับโชคของ CT เจ้า CT 125มาใช้กันได้พอดีครับต้องเอามาล็อกไว้ถ้าไม่งั้นมันจะขันน็อตไม่ได้ครับอย่างนี้ครับนี่ขันเข้าไปขันเข้าไปแล้วลองยกทีนี้เราไม่มีผู้ช่วยก็ลองโยกดูถ้ามันไม่ฝืดก็ขันเข้าไปอีกตัวนี้สามารถคลายออกได้แล้วตอนนี้รู้สึกจะหนืดหนืดบ้างแล้วมีอาการหนืดหนืดแล้วครับที่มันหนืดนะมันหนืดสายเบรกยังไม่พอยังไม่พอเอาอีกโอเคน่าจะได้แล้วน่าจะเยอะแล้วคราวนี้เรามาล็อกขันล็อกตอนที่เราล็อกเราก็ต้องให้ส่วนนี้อยู่ที่เดิมนะครับท่านผู้ชมอย่าให้มันขยับตามเข้าไปหรือถอยหลังก็ต้องใช้ตัวนี้แหละครับล็อกไว้ล็อกเสร็จแล้วก็ใช้นี่แหละครับเจ้านี้ขันเข้าไปล็อกให้แน่นให้มันไม่ให้มันคลายออกมาได้ครับการล็อกก็คือประแจจะลำบากนิดนึงประแจตัวนี้มันเข้าไม่สนิทหรือยังไงเดี๋ยวก่อนค้อนตอกก่อนมันจะได้เข้าสนิทครับเดี๋ยวก่อนนี่ล็อกไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมน่าจะโอละคราวนี้ฝืดไหมฝืดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะโอละครับคนโอเคต่อไปกันก็เป็นการประกอบลองสวมเข้าไปก่อนดีกว่าลองสวมเข้าไปแล้วก็อันนี้รอดูครับเฮ้ยหมุนคอดูครับ
เอาละครับท่านผู้ชมคราวนี้ก็ถึงข่าวประกอบชุดสีเข้าไปแล้วอาการสั่นสะเทือนที่เวลาเราวิ่งผ่านฝาท่อน้ำทิ้งก็ลดน้อยลงครับแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ลดน้อยลงกว่าก่อนที่จะขันน็อตที่คอครับเดี๋ยวเราจะขึ้นถนนใหญ่แล้วก็วิ่งผ่านเส้นที่มันขวางถนนแบบตรงนี้ครับนี่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 ครับอาการสั่นสะเทือนลดน้อยลงนี่ครับเส้นไฟแบบนี้ครับอาการจะลดน้อยลงครับใกล้จะถึงซอยที่ลุงแหวงทำงานอยู่แล้วเรามาเช็คอาการดูครับตอนลูกระนาดมีเยอะอยู่กว่าที่จะถึงที่หนึ่งไม่ได้ยินเสียงครับรู้สึกว่าจะหายไปอือฮึอือฮึเสียงนั้นหายไปครับอาการเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกที่คอรถ Honda Wave ลุงแหวงเคยใช้มา3คันเป็นทุกคันเลยครับต้องขันคอให้มันขันน็อตที่คอให้มันแน่นมันถึงจะหายแต่ก็ไม่ได้หาย 100% บางจังหวะก็ยังได้ยินอยู่ครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมผู้ที่เข้ามาดูใหม่ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามช่องลุงแหวงตูนเล็กด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ